بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกๆท่านนะครับหัวข้อการทำกุรบานเนี่ยพี่น้องครับมันไม่ได้หนักหนาสากรรจ์เหมือนละหมาดเลยมันเป็นเครื่องหมายหนึ่งของอิสลามว่าเราอยากให้เครื่องหมายของอิสลามเกิดขึ้นในหมู่บ้านเราไหมถ้าเรายังไม่ต้องการเราก็ทำเฉยๆจริงๆแล้วการทำกุรบานให้รู้ไว้เลยนะครับมันเป็นความสุขของคนจนอีดินฟิตรีเขาได้ข้าวสารไปแล้วอยู่ไม่รู้กี่ถังที่บ้านอีดินอัดฮาเขาได้เนื้อกุรบานอีกถามว่าเขาจะภูมิใจขนาดไหนลองนึกสภาพถ้าเราเป็นคนจนจนจริงๆนะลูกก็ไม่ได้ดูแลวันหนึ่งมีคนเอาข้าวสารเราในอีดินฟิตรีเอามาให้เราคนนู้นก็ให้คนนี้ก็ให้จนเยอะเวลาเยอะแล้วเราเก็บไปสิเรากินเดือนละถังสมมุติเดือนละถังเราได้มาตั้ง20 30ถังคนมีคนมาให้กับเราเอาให้หมดใครให้เอาใครให้เอาแต่มีคนจนบางคนน่าเสียใจเขาอาจจะคิดไม่ถึงเอากูเนี่ยข้าวสารเนี่ยไม่เอาได้ไหมที่บ้านเยอะแล้วขอเป็นตังค์ได้ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าเขาไม่ฉลาดอ่ะเอามาให้หมดก่อนใครให้เอามาเพราะเขาให้และเรารับได้หลังจากนั้นเดินไปบ้านโต๊ะอิหม่ามครับมันต้องฉลาดเกิดเป็นคนจนน่ะโง่ด้วยก็จบเลยเวลาเรามีข้าวสาร20ถัง30ถังอิหม่ามฉันเนี่ยนะเดือนนึงเนี่ยกินคนเดียวเนี่ยครึ่งถังละ2เดือนปีนึงเนี่ยใช้เท่าไหร่5ถังไม่ถึง10ถังแต่นี่มันตั้ง30ถังอิหม่ามช่วยระบายหน่อยได้ไหมฉันเอาข้าวสารฉันไอ้ตลาดน่ะเขาเอาข้าวหอมมะลิฉันเขาขายถังละ500ของฉัน350บาทเอาไปเลย10ถังได้ 3,50020ถังได้ 7,000 สุดท้ายข้าวสารก็มีตังก็มีอีก 7,500 เวลา 7,500 กินไม่ได้เยอะแล้ววันอีดคนนู้นก็ให้อีกให้อะไรล่ะให้น้ำตาลน้ำปลาเวลาถึงอีดินอัดฮาคนรวยรวยทำเนื้อกุรบานเอ้าได้เนื้ออีกแล้วมีเนื้ออีกในบ้านคนจนจนอีก20โลไม่มีตู้เย็นอาจารย์ไม่มีตู้เย็นทำเนื้อเค็มถ้าทำเนื้อเค็มได้คนแก่ๆจนๆน่ะนะเขาจะเก่งทำเนื้อปลาบูดูดิมะผมทำเนื้อปลาบูดูยังเป็นเลยกุรบานเนื้อมันเยอะไม่ได้ทำเนื้อแบบนี้นะเนื้อเป็นมันๆที่เขาได้เอ็นเอ็นอะไรมาเนี่ยคนให้มามะผมเอาหมดเลยใครให้เอาหมดสุดท้ายมะผมก็ใช้ทำสูตรปลาบูดูปลาเอาเนื้อทำปลาบูดูพี่น้องอ๋อเวลาทำเนื้อปูดูแล้วเวลาถึงวันเอามาหล่นพี่น้องเคยกินเต้าเจี้ยวหล่นไหมเคยกินปลาบูดูหล่นไหมนี่เนื้อบูดูมันเปื่อยแล้วก็มันนุ่มแล้วมันหอมเห็นไหมแต่ถ้าเป็นคนจนเซ่อเซ่อซ่าซ่าตายอย่างเดียวฉะนั้นวันนี้อิสลามสอนให้เกิดเป็นคนจนผมแนะเลยแนะนำเลยว่า1เขาให้ข้าวสารเอามาให้หมดนี่คนจนเวลาเขาให้ข้าวสารเนี่ยฉันไม่เอาได้ไหมจะเอาตังค์เนี่ยคนแบบเนี้ยรู้ไหมคนรวยเกียรติทุกคนแหละคนจนแบบเนี้ยให้คืบเอาศอกเขาให้ข้าวจะเอาตังค์ก็นี่ไงคนแบบนี้พี่น้องยังไงก็เจริญยากคนเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลือกเราเกิดมาเป็นคนจนเขาให้อะไรเอาให้หมดยกเว้นน่ะน้ำท่อมยาวไม่ใช่เขาให้น้ำท่อมเอาไอ้อย่างนี้ว่าไปอย่างนั้นวันนี้เราอยากให้คนจนมีความสุขไหมล่ะเรามีตังค์ทำให้คนจนเขามีความสุขแล้วก็คนรวยก็ได้กินเนื้อกุรบานแปลกคนรวยก็กินได้คนจนก็กินไ
นั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยทิ้งเลยนั่นก็คือกุรบานนบีทำทุกปีไม่ได้เกี่ยวรวยจนหรอกครับมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจถ้าคนอยากจะทำกุรบานนะพี่น้องครับเอาแพะตัวละเอาแพะตัวละ 5,000 10เดือนเก็บเดือนละ500เอาแบบจนธรรมดานะเก็บได้แต่ถ้าจนถึงขั้นเก็บขยะนี่คงไม่ไหวหรอกเนี่ยๆๆๆๆแบบเนี้ยผมว่าทำได้หมดแหละทำได้เพียงแต่ใจถึงหรือเปล่าใจถึงหรือเปล่าอันนี้คือเบื้องต้นนะอยากให้รู้ว่ารอมฎอนคนจนได้กินซะกาตุลฟิตรก็คือข้าวสารอีดินอัฎฮาคนจนได้กินเนื้อแล้วถามว่ามันจะมีความสุขขนาดไหนล่ะนะครับทำให้คนจนมีความสุขคาใดที่เราทำให้คนจนมีความสุขพี่น้องจำไว้เลยถ้าคนจนสุขอัลลอฮ์ก็จะให้เราสุขไอ้ทุกข์นะมีไหมมีแต่อัลลอฮ์จะให้เราสุขนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีขนาดไหนดีขนาดไหนไม่มีใครเทียบแล้วมนุษย์บนโลกนี้ถามว่านบีเคยสบายไหมแต่สิ่งที่นบีเจอนบีมีความสุขอัลลอฮ์ให้ประกาศศาสนาเนี่ยมีความสุขทั้งที่ถูกทำร้ายนบีประกาศศาสนากับคนต่างศาสนิกทำไมนบีมีความสุขอ่ะเพราะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ฉะนั้นให้เรารู้นะนบีทำสงครามกี่สงครามเวลาเสร็จสงครามนึกว่าจะสบายป่วยแล้วก็ตายนบีไม่ได้มีสบายเลยเริ่มประกาศศาสนาก็โดนเล่นงานมาตลอด23ปี13ปีนครมักกะห์นบีถูกกลั่นแกล้งมาทั้งชีวิตไปอยู่มะดีนะห์10ปีนบีต้องทำสงคราม10ปีนบีทำสงครามจนกระทั่งปีสุดท้ายพิชิตนครมักกะห์หลังจากพิชิตแล้วนึกว่าจะอยู่ได้นานอยู่กับความสำเร็จอัลลอฮ์อิสลามเข้ามาเห็นไหมไอ้อะไรอ่ะอิซายานัสรุลลอฮิวัลฟัตวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาจะเห็นคนที่เป็นเดินเข้ามาเป็นกลุ่มๆเข้ามาสู่อิสลามอัฟวาจาเห็นไหมนบีแทนที่จะอยู่ดูความสำเร็จเปล่าเวลาเสร็จสงครามเสร็จฮัจญะตุลวะดาทำฮัจญ์เสร็จปีสุดท้ายกลับมาบ้านปลายเดือนซอฟัรเดือนซอฟัรนบีป่วย11วันไม่ได้ป่วยอย่างนี้เนี่ยป่วย11วันไม่มีโรงพยาบาลเลยดูดิเสร็จฮัจญ์แล้วน่าจะสบายสัก5ปีค่อยตายเปล่าเสร็จฮัจญ์ปั๊บกลับมาอยู่บ้านปลายเดือนซอฟัรนบีป่วย11วันแล้วก็ป่วยแบบยกหัวไม่ขึ้นป่วยจนกระทั่งงงว่าตัวเองอาบน้ำละหมาดแล้วหรือยังอาบน้ำละหมาดหรือยังเวลาป่วยได้ที่วันที่12เดือนรอบีอุนอาวานนบีเสียชีวิตเห็นไหมนบีสบายตรงไหนแต่ที่กำลังจะบอกเนี่ยนบีไม่ใช่คนรวยเลยนบีคนจนที่บอกว่านบีเป็นพ่อค้าพ่อค้าที่ไหนอะใครบอกนบีเป็นพ่อค้าเอาเวลาไหนเป็นพ่อค้านู่นยังไม่ได้เป็นนบีเลยเป็นพ่อค้าอายุ24 25นู่นแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะขณะนั้นน่ะเป็นพ่อค้าแต่ประกาศศาสนาเอาเวลาไหนไปเป็นพ่อค้านะครับทำงานศาสนานะครับมีก็กินไม่มีก็ไม่กินเอาไม่มีนบีบวชคนให้นบีเอาคนซอดาเกาะห์นบีไม่รับเพราะคนเป็นนบีรับซอดาเกาะห์ไม่ได้แต่อยากบอกให้รู้ว่าจนๆอย่างนบีทำกุรบานทุกปีนบีทำกุรบานทุกปีแต่ถ้าเรายังไม่เห็นคุณค่าแห่งความสำคัญของการทำกุรบานเราก็รอรับเนื้อกุรบานก็พอแล้วมึงใครว่าจะแจกกูมึงได้เนื้อกุรบานบ้างยังมึงได้ยังกูไม่เห็นมีใครมาแจกเลยเนี่ยกูได้ข่าวว่าบ้านนู้นทำดูบ้านนู้นน่ะทำกุรบานบ้านยูเตะทำ
ได้ข่าวว่าทำตัวละหลายหมื่นแสดงว่ารวยรวยจริงอยู่เตะทำเขาแจกบ้านเอาปะล่ะกูไม่เห็นมาเลยแล้วบ้านมึงได้เปล่าได้ไว้ได้แต่กันนั่นแหละกูไม่อยากไม่ได้ก็ดีกว่าดูมันเอาผังผืนให้กูเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ปากเสียอีกฉะนั้นจำไว้ดีโลกดุนยาใบนี้เกิดมาถามหัวใจเราว่าเราศรัทธากับอัลลอฮ์ขนาดไหนฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้ศรัทธาจะเข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาเนี่ยไม่ใช่แค่ละหมาดละหมาดเนี่ยได้เข้าสวรรค์แต่อย่าเพิ่งชั้นฟิดเดาเพราะสวรรค์ฟิดเดามันมีหลายอย่างที่จะทำให้เข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาแหมละหมาดอย่างเดียวจะเข้าชั้นฟิดเดาเหรอละหมาดแต่ขี้เหนียวละหมาดตังเต้ไม่เคยบริจาคเลยขนาดให้ซะกาตยังไม่ครบเลยมีซะกาตทองหาเอ้ยมีอุลามะคนไหนวะว่าทองอะไรอะทองรูปพรรณเอาไว้ใช้มีอุลามะไหมที่ไม่ต้องออกซะกาตเฮ้ยมีเว้ยมีเอาละกูไม่ออกแล้วเวลาใส่ทองตั้ง20 30บาทเออเดือนนี้ใส่สัก10บาทนี้เอาเก็บเดี๋ยวเอานู่นมาใส่วนจะได้ไม่ต้องออกซะกาตกันเนี่ยแล้วจะเข้าสวรรค์ชั้นฟิดเดาไงนบีไม่รักนะคนขี้เหนียวนะนบีไม่รักอาจารย์เขาละหมาดนบียังไม่รักอัลลอฮ์รักคนละหมาดแต่คนขี้เหนียวนบีไม่รักหรอกนบีรักคนใจบุญนบีน่ะรักทุกคนแหละแต่ถ้าใครใจบุญนบีรักมากนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับจนรวยหรอกครับคนจนก็เป็นคนดีได้คนจนก็เป็นคนใจบุญได้นะครับแค่บางครั้งเราคนจนเออวันนี้รู้ว่าเขตนี้เขาชอบกินแกงส้มเอาหม้อใหญ่สักหม้อนึงใส่ถุงแจกไอ้บ้านนู้นเขาขายไอ้บ้านนี้เขาขายบ้านนี้ด้าแจกบ้านนี้ด้าแจกด้านไหนไม่รู้นะครับถามว่าแกงส้ม2เดือน3เดือนแกงส้มสักหม้อนึงทำแจกรอบๆ บ้านละถุงละถุงละถุงดีแจกมันทั้งซอยเลยไทยมุสลิมไทยพุทธอะไรแจกให้หมดให้รู้ว่าแขกน่ะใจกว้างไม่ใช่เข็มเอาแต่ได้นั่นชีวิตของเราให้เรารู้ไว้เลยว่าอยู่บนโลกดุนยาใบนี้ฝึกใจบุญและคนใจบุญบนโลกนี้มีเยอะไหมมีเยอะผมมีแฟนขับใจบุญเต็มเลยนะครับผมมีแฟนขับใจบุญเยอะไม่ต้องห่วงพี่น้องขอให้ทำเหอะคนใจบุญยังมีอีกเยอะนี่อยู่เตะกำลังสร้างทำไมเขาสร้างได้ล่ะคนนู้นให้หน่อยคนนี้ให้หน่อยผสมกันเดี๋ยวมันก็ได้ไอ้ส่วนไปช้าไปเร็วมันก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาคนเราเนี่ยนะครับดูสิกรุงโรมเขาไม่ได้สร้างแค่ปีเดียวนะแต่ทุกวันนี้เห็นไหมใครๆก็รู้จักกรุงโรมวันนี้เราทำงานทำอะไรที่เพื่อคนอื่นไม่ต้องห่วงหรอกครับอัลลอฮ์จะส่งคนมาช่วยแต่บางปีอัลลอฮ์ก็ทดสอบให้ดูเศร้าๆหน่อยบางปีก็คึกคืนหน่อยสิ่งที่ผมอยากเล่าให้พี่น้องก่อนเข้าเรื่องกุรบานเต็มๆเนี่ยให้พี่น้องได้รู้สึกในใจของเราว่าวันนี้เราจะจนจะรวยต้องเป็นผู้ให้เราคนฟังศาสนานะเราคนเรียนศาสนาเราจะเหมือนกับคนไม่มาเรียนหรอคนไม่มาเรียนเขาไม่รู้หรอกว่าทำบุญแล้วได้อะไรผมเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงเสาที่แล้วเสาก่อนมีคนจากนี่ อะไรหลอแหลไปโรงเรียน TM ไม่ถูกโต๊ะคนหนึ่งอายุ 7-80 แล้วไปเพื่ออยากจะเจอหน้าผมฟังแต่ในโทรทัศน์ดูแต่ในโทรทัศน์อยากเจอเวลาไปถึงถอดกำไร1บาทอาจารย์เอาไปทำงานศาสนากำไรทองสมัยสาวๆฉันเก็บเงินเพื่อจะซื้อนี่แหละเกิดจากน้ำพักน้ำแรงฉันไม่ใช่คนรวยแต่กล้าที่จะทำงานศาสนาเมื่อเสาก่อนมีคนให้กำไรเสาต่อมามีคนให้จี้เพชร2อันแหวนเพชรอีก1อันผมประกาศขายในเฟซเห็นไหมเราจะไปรู้เหรอคนใจดีมันมีเยอะแต่เราอย่าดูถูกพี่น้องมุสลิมถามว่าที่เราอยู่กันทุกวันองค์กรที่ประสบความสำเร็จสุราเนี่ยตั้งกี่ล้านใครออกอ่ะก็ช่วยกันออกแล้วไหมแล้ว
นั่นคนใจดียังมีเยอะเอาจี้เพชร2อันมาให้ถามว่าแล้วจี้เพชร40กว่าปีเงาวับเลยอาจารย์เอาไปทำบุญศาสนาผมประมูลมีคนอ่างทองให้ 80,000 บาทผมเอาไปเลยเห็นไหมถามว่าไม่ได้เกี่ยวรวยจนถ้าเรารวยจริงนะเขาจะยกจี้เพชรเหรอของเก่า40ปีมันไม่ใช่ของว่าซื้อวันนี้ตั้ง40ปีที่แล้วอาจารย์เอาไปทำงานศาสนาเห็นไหมแล้วก็คนนี้เนี่ยเคยเอาจี้เพชรทองอะไรตาอะไรแหวนเหวินมาให้ผมพี่น้องรู้เปล่าตั้งแต่รู้จักเขาอะไอ้ทองที่เขาให้มาอะไรนะเบ็ดเสร็จแล้วขายได้700,000ไม่ใช่มหาเศรษฐีคนทำมาหากินเหมือนกันเป็นแม่ค้าเหมือนกันแต่ว่าแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงล่ะตังหมดไหมหัจญาตังไม่อัลลอฮ์ก็ให้มาเรื่อยๆขายของไปขายของมาซื้อทองเป็นปี๊บขายทองปั๊บปลูกอพาร์ตเมนต์เลยที่ลาดพร้าวก็เก็บกินอยู่ทุกวันฉะนั้นพี่น้องได้รู้นะครับเชื่ออร่อยสุดใจเถอะครับนั่นเหมือนกันที่ผมบอกกำลังจะบอกแบบนี้มันจะนำไปสู่เรื่องกุรบานกุรบานแกะตัวละ 5,000 แพะตัวละ 5,000 วัวตัวอะไร 35,000 หรือหุ้นละ 5,000 เราทำได้เพียงแต่ว่ากล้าตัดใจหรือเปล่ามันไม่ใช่ยากๆนะผมเองก็ต้องทำถามว่ามีตังค์มันก็ต้องบรรยายบรรยายบ้านนี้ให้เท่าไหร่บ้านนี้ให้เท่าไหร่รวมไม่รวมรวมรวมเสร็จก็ทำกุรบานลูกกินอย่างก็ปลาทองหวบหวบหวบหิวหิวหิวทั้งนั้นเห็นไหมถามว่าถ้าเราไม่ตัดใจทำกุรบานกินหมดอ่ะเป็นขี้หมดนั่นวันนี้ชีวิตของเรานะครับเราจะเรียนเรื่องกุรบานอันดับต้องรู้ก่อนว่านบีทำกุรบานทุกปีปีหนึ่งไม่ต่ำสองตัวแกะของนบีไปดูนะครับหะดีษบทหนึ่งเรื่องด้วยการเชือดกุรบานจากท่านอนัสอนัสเป็นซอฮาบะคนหนึ่งได้กล่าวว่าดอฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำกุรบานหรือทำอุดฮียะกุรบานมีชื่อ2อัน1อุดฮียะอันนี้ชื่อทางการ2กุรบานเป็นชื่อเรียกกันทั่วไปถ้าเวลาเรียกกุรบานให้ถูกต้องตามหลักภาษาอาหรับตามหะดีษคืออุดฮียะแต่ถ้าเรียกกันก็กุรบานกุรบานกุรบานทั่วไปดอฮันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีทำกุรบานหรือทำอุดฮียะบีกับชัยนี่อัมละฮัยนี่อักรอนัยนี่นบีทำด้วยแกะ2ตัวอ้วนดีแล้วก็สีขาวโพลมีอะไรมีแซมด้วยสีดำที่หน้าผากกับที่ข้อเท้าสวยไหมล่ะนั่นแหละนบีทำแกะแบบนี้ฉะนั้นเราเห็นไม่แพ้ตอนนี้สวยๆที่หัวน้ำตาลตัวขาวท่านอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าคนที่จะทำกุรบานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราตั้งใจทำแล้วหาวัวสีขาวหาแกะสีขาวหาแพะสีขาวถ้าขาวไม่ได้เอาน้ำตาลถ้าน้ำตาลไม่ได้เอาดำอันนี้เป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมาฮุลลอกุรบานน่ะทำได้หมดแหละดำแดงเขียวขาวเหลืองได้หมดแต่อิหม่ามชาฟีอีกำลังให้เราเนี่ยเรียนแบบของนบีแม้กระทั่งสีของแกะนั่นเวลาเราทำแกะสีสวยขาวที่ข้อเท้าสีดำนบีทำกี่ตัว2ตัวทำกี่ปีทุกปีเอามาจากไหนอินนาอาตัยนาคัลกอซัรฟะศ็อลลิลิร็อบบิกะวันฮัรจงละหมาดตราบใดที่มีละหมาดอีดกุรบานก็จะมีถึงวันนั้นถ้ายกเลิกละหมาดอีดเมื่อไหร่กุรบานก็ถูกยกเลิกแต่ถ้าละหมาดอีดถึงวันกิยามะห์กุรบานก็ตามไปยันกิยามะห์ฟะศ็อลลิลิร็อบบิกะวันฮัรง่ายๆดูซูเราะห์นี้นะ
พี่น้องจำให้ดีเวลานำละหมาดแนะนำอย่าอ่านซูเราะห์อายะห์เดียวนบีไม่เคยละหมาดอายะห์เดียวเวลาละหมาดเนี่ยละหมาดอะไรก็แล้วแต่ให้อ่านจบซูเราะห์ถ้าไม่จบซูเราะห์อุลามะบอกว่าอย่างน้อย3อายะห์เขาเอาหลักฐานจากตรงไหนอินนาอาตอยนากัลกอซัรฟะศอลลิลิร็อบบิกวันฮัรอินนาชานียะกะฮุวัลอับตัรซูเราะห์ที่สั้นที่สุดก็คืออินนาอาตอยนากัลกอซัรยาวที่สุดซูเราะห์บ้าอะไรโอ้โหเกือบ300 280เท่าไหร่อ่ะ281ป่ะเออ280กว่าซูเราะห์บะเกาะเราะห์ยาวเห็นไหมอุลามะเลยบอกว่าใครเนี่ยละหมาดจะฟัรดูหรือซุนัตแล้วแต่หลังจากฟาติฮะห์ถ้าจะอ่านซูเราะห์ก็อ่านซูเราะห์ให้จบต้นถ้าไม่จบต้นจะไปอ่านซูเราะห์อะลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิวดัลลิลมุตตะกีนอัลลซีนายูมินูนบิลกอยบิวะยุกีมูนัสศอลาตะวะมิมมารอซักนาฮุมยุงฟีกูนถูกป่ะครูถูกด้วยนะบอกด้วยนะบางทีแปลเยอะบางทีเพลินบางทีแปลเนี่ยสมองเนี่ยช้ากว่าปากอีกบางคนบอกอาจารย์อาจารย์พูดผิดปากมันเร็วกว่าเว้ยไม่ใช่ว่าตั้งใจผิดหรอกไอ้ที่มันผิดเนี่ยสมองมันตามไม่ทันเวลามันเห็นไม้มันจะมันจะไปเร็วมันจะไปเร็วฉะนั้นเวลาเรามาทั้งหญิงทั้งชายจำให้ดีนะถ้าจะอ่านซูเราะห์หลังฟาติฮะห์อย่างน้อยๆกี่อายะห์3อายะห์ไม่ใช่เล่นไอ้นั่นเลยอายะห์กุรซีอายะห์เดียวเลยดูมันยาวหน่อยไม่มีนะครับไม่ใช่ว่าละหมาดซ้อไม่ซ้อแต่จะละหมาดให้ดีวะละหมาดให้ดีนะอย่างน้อยๆสัก3อายะห์อุลามะเขาบอก3อายะห์เอาตรงไหนมาล่ะก็อินนานี่แหละดังนั้นไม่มีหลักฐานว่านบีละหมาดร่วมกับซอฮาบะแล้วอ่าน2อายะ1อายะแล้วรูกวะไม่มีนะครับตามสายรายงานหะดีษที่ซอเยนั้นถ้าจะอ่านอาจารย์อายะเดียวละหมาดซอไหมอัลลอฮ์ฟาติฮะห์อย่างเดียวกับซอแล้วแต่เราไม่ได้เอาแค่ซอเพราะเราจะเอาดะห์ด้วยอ้าวอันนี้เล่นหน่อยจริงๆนะซอเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าถูกต้องเราจะละหมาดแค่ถูกต้องแต่เราไม่ได้เข้าแบบอย่างนบีแล้วเราเหลืออะไรอาจารย์เนี่ยอุลามะบอกละหมาดซุนัตเอาฟาติฮะห์อย่างเดียวก็พอนบีเคยสอนฟาติฮะห์อย่างเดียวจะละหมาดฟัรดูละหมาดซุนัตนบีอ่านฟาติฮะห์แล้วก็ซูเราะห์ด้วยนะครับถ้าจะไม่เอาซูเราะห์ละหมาดคนตายฟาติฮะห์อย่างเดียวนะครับอ้าวฉะนั้นนบีทำกุรบานแพะได้แกะ2ตัวซาบาฮาฮูมาบียดีนบีเชื่อด้วยตัวเองเวลาบอกเชื่อด้วยตัวเองปั๊บฉะนั้นกุรบานดีที่สุดเชื่อด้วยคนอื่นอาจารย์มอบหมายได้ไหมได้เขาเรียกเตากีนเนี่ยมอบให้โรงเชื่อได้ไหมได้ไปเช็คหน่อยนี่คือสิ่งที่น่ากลัวอัลลอฮ์ดื่มน้ำท่อมแขกแล้วก็เชื่อพี่น้องจะเหลืออะไรกุรบานเคี้ยวใบกระท่อมงับงับนี่ไงที่ต้องเรียนเรื่องกุรบานไม่ใช่แค่เชื่อกุรบานอย่างเดียวเช็คหรือเปล่าไอ้คนเชื่ออะไรชื่อหวังไม่มีปัญหาชื่อหวังชื่อมัดชื่อเฮมเป็นอิสลามแต่เชื่อนะละหมาดหรือไม่คนเชื่อน่ะมันเคยละหมาดหรือเปล่าระวังด้วยนะไอ้เชื่อกุรบานน่ะให้คนเชื่อนะใครนบีเชื่อดเองไปดูแขกประธานแขกประธานนี่โดยส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักคนเชื่อดเขาจะจ้างโต๊ะอิหม่ามเลยโต๊ะอิหม่ามไปเชื่อดกุรบานเขาต้องเอาโต๊ะอิหม่ามธรรมดาเขาไม่ให้เชื่อดหรอกของเราเอาสะดวกใครก็ไม่รู้เชื่อดใบกระท่อมเขียวแล้วติดซอกฟันละหมาดเปล่ามันจะละหมาดยังไงเชื่อดตั้ง 5-6 ตัวเวลาไหนละหมาดขนาดเจ้าของยังไม่ละหมาดเลยนั่นวันนี้นะอย่าคิดเป็นเรื่องเล็กๆไอ้กุรบานที่ว่าไปรับส่วนเขามาเนี่ยมีอามานะรับส่วนแล้วถามไอ้ตอนที่ขั้นตอนเชื่อนะใครบางหวังบางมัดบางเฮมละหมาดหรือเปล่าเปล่าเลยวันนั้น
แม่มันเชือดแพะเชือดแกะไม่หยุดเลยไอ้คนนู้นก็บอกของฉันก่อนไอ้คนนี้ก็บอกของฉันก่อนแม่เอ้ยกูเล่นยาบ้าแม่ทำไมเห็นมาฉะนั้นอยากจะบอกพี่น้องให้รู้เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยแค่เรื่องกุรบานเราจะคุยเรื่องเชือดด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าบ้านยูเต้มีคนบอกอ้าวเนี่ยนะมาร่วมกันเชือดมี10ตัวถามว่าใครเชือดข้อที่1ใครเชือดอาจารย์อิสาเองหรือเปล่าเปล่าโรงเชือดนู้นแต่ตัวเดียวพอจะเชือดได้แต่นี่เราให้ใครเชือดกุรบานเป็นอิบาดะห์แต่คนเชือดกลับไม่ละหมาดเลยแถมว่าใบกระท่อมอยู่น้ำท่อมอีก1ขวดแช่เย็นอยู่ในลังอ่ะเวลาหันเนื้อหันเทือกกระดกเปิบนี่แหละคนจะเชื่อกุรบานของอัลลอฮ์นั่นไปดูให้ดีนะไปดูให้ดีผมก็กลัวผมแปลเนี่ยแปลเพราะว่าปีนี้ผมไม่อยู่ถ้าผมอยู่ผมก็จะไม่แปลเรื่องนี้เพราะว่ามันโดนฉะนั้นวันนี้คนที่ดูทางเฟซก็ดีนะครับองค์กรต่างๆก็ดีไอ้ที่ไปรับใครจะทำกุรบานกับองค์กรของฉันใครจะทำกุรบานกับองค์ฉันใครคนเชื่อละหมาดหรือเปล่าวันนั้นน่ะละหมาดหรือเปล่าถ้าตั้งใจเชื่อกุรบานแต่ไม่ละหมาดเลยกาเฟรถ้าทิ้งละหมาดคิดว่าละหมาดไม่สำคัญนะนั่นน่ะกาเฟรนะถ้าซุนนะห์จริงๆแล้วก็ไม่ละหมาดเลยไปแต่วันศุกร์ห้าเวลาไม่เอาอยู่แต่โรงเชื่อได้มาเชือดป้าป้าบึงแผนกเชือดเชือดอย่างเดียวเชือดเสร็จแล้วปับปับปับหลอก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 ทั้งแก๊งเลยไม่ได้ละหมาดซูรีอีดก็ยังไม่ได้เอาเลยรออยู่เพราะอะไรตัง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 เชือดตัวละ500ค่าเชือด10ตัว 5,000 จะไปไหนล่ะกุรบานปีนึงไม่รู้กี่10ตัวแต่ละโรงเชือดฉะนั้นวันนี้ฝากองค์กรผมด้วยองค์กรทุกที่ด้วยเวลาจะเชือดไปถามก่อนที่ว่าเชือดนะใครเขาเรียกเตากีนมอบหมายให้คนเชือดมอบหมายให้คนเชือดแต่ว่าเราก็ยังว่าและต้องการความเร็วต้องการความเร็วเอาเร็วอย่างเดียวใครก็ได้เชือดเอาเนื้อมาได้แจกคนพี่น้องไปติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดทั้งหมดแหละถามว่าแล้วไอ้คนที่กินเนื้อกุรบานเขาไม่รู้ไม่ไรเลยกล้ารับเหรอฉะนั้นจะเป็นส่วนตัวหรือองค์กรก็แล้วแต่อย่าคิดนะว่ารอดนะไปเอาตังค์เขามาทำกุรบานแล้วเอาใครมาเชื่อนะดูด้วย3วันวันอีดวันอีดินอัฎฮาแล้วก็ยามุตสริกอีคนเชื่อไม่ได้ละหมาดเลยฉะนั้นฝากถึงองค์กรด้วยองค์กรของยูซุปด้วยถามว่าองค์กรมีเชือดกุรบาน50ตัวใครอิหม่ามไหนจะเชือดลองบอกสิจะเอาเวลาไหนเปลี่ยนสรงจะเอาเวลาไหนเปลี่ยนสรงไม่ใช่ง่ายๆอันนี้คือเตือนทุกคนไอ้ถ้าโรงเชือดไหนมีคนดีๆได้เวลาละหมาดถึงเวลาเชือดได้เวลาละหมาดอัลฮัมดุลิลลาห์ไปหาโรงเชือดนั้นนะครับใครที่ทำกุรบานไปหาโรงเชือดนั้นเลยที่เขาให้ลูกน้องได้เวลาหยุดละหมาดละหมาดเสร็จเอ้าเชือดไปหาเนี่ยไปสืบให้ดีแต่ไม่ใช่โรงเชือดไหนก็ได้ของบังไหนก็ไม่รู้ขนาดเจ้าของโรงเชือดยังเอามั่งไม่เอามั่งเลยนะครับอันนี้ต้องระวังนะเพราะยิ่งเป็นองค์กรยิ่งหนักเพราะไปเอาส่วนของเขามาใครจะทำกุรบานกับองค์กรผมใครจะทำโอ้โหชื่นใจองค์กรนี้ได้กุรบาน100ตัวกึ่มประทับใจใครเชื่อเช็คหรือยังใครเชื่อฉะนั้นวันนี้เรามาดูแค่เรื่องว่าเชื่อนะครับน่ากลัวนะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆนะรับกุรบานกี่ตัวแล้วถ้าเกิดไอ้คนเชือดไม่ละหมาดคนเชือดไม่ละหมาดมึงเอ้ยวันกิยามะห์หนักไอ้คนที่รับทำกุรบานน่ะอย่าคิดก็นี่ไงไอ้บาปที่เราจะเจอบางคิดเจตนาดีโอ้โหอยากจะทำกุรบานอยากจะให้คนได้กินเนื้อกุรบานเจตนาดีตรงนบีมั้ยล่ะ
ตรงนบีไหมก็ไม่ได้แตกต่างหรอกที่คนทำบิดอะห์เขาก็เจตนาดีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีฮิบึม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 ที่กุโบเขาก็เจตนาดีแต่มันตรงนบีไหมไม่ตรงก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกซุนนะเหมือนกันเชื่อดกุรบานอุ้ยดีเชื่อดกุรบานแต่คนเชื่อดใครละหมาดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เราต้องมานั่งคบคิดแล้วก็มานั่งดูกันแล้วอดีตที่ผ่านมาให้มันจบไปเป็นบทเรียนปีนี้จะองค์กรไหนก็แล้วแต่ผมไม่ได้อยู่ผมก็จะฝากอาจารย์อาดัมให้ไปคุยกับโรงเชือดคนที่จะเชือดหัวผมของ TM ต้องเป็นคนละหมาดต้องเป็นคนละหมาดคนเคี้ยวใบกระท่อมทำไมละหมาดอย่าให้เชือดแต่ถ้าเคี้ยวใบกระท่อมนานๆใบพอไหวแต่ขอให้ละหมาดขอให้ละหมาดเป็นหลักไปถามที่นายเจ้าของโรงเชือดคนเชือดมีกี่คนครับทำกุรบานโอ้10คนไม่ต้องห่วงพ่อ10คนน่ะใครบ้างนี่เนี่ยๆๆ1 2 3 4 5 6 90ไหนมือเชือดไหนมือเชือดอันนี้นี่อิสลามอาจารย์ไม่ต้องห่วงมือเชือดอิสลามไอ้มือช้ำแหละคนไทยพูดได้ไหมได้จะพวกไหนก็ได้ได้หมดแหละช้ำแหละแต่คนเชือดบิสมิลลาห์ต้องเป็นคนมุสลิมต้องเป็นคนละหมาดอาจารย์เขาก็ไม่ได้ค่อยดีเอ้ยไม่ต้องดีละละหมาดให้ครบพออันนี้เอาแค่นี้แหละคนเชือด1เป็นมุสลิม2ละหมาดเป็นมุสลิมไม่ละหมาดไม่ใช่มุสลิมเป็นมุสลิมตามบีตอกอชักซียะแปลว่าเป็นมุสลิมตามบัตรประชาชนลูกใครลูกบังฮีมนิมะชื่ออะไรชื่ออิสมาเอลแม่มันอยู่โรงเชื่อดได้เงินเต็มเลยมันไม่มีไม่ละหมาดเลยเอาเด้อเอาเด้อทั้งปีไม่ได้ละหมาดเลยแล้วมันจะเป็นใครจะเป็นใครฉะนั้นวันนี้การที่จะทำกุรบานและได้วัวมาแล้วได้แกะสวยมาแล้วตามแบบนบีว่าเลยเวลาคนเชือดบันแล้วชื่อมูฮัมหมัดเองแต่ทำตัวเหมือนปีเตอร์เลยทำตัวเหมือนอะไรล่ะทิศวาวเลยจบสิฉะนั้นคิดให้ดีอันนี้ขั้นตอนการเชื่อดจำให้ดีนะใครมีกุรบานและใครที่เป็นองค์กรหรือว่าเป็นบุคคลที่ไปทำดูดอดไปเช็คคนเชื่อดเพราะคนเชื่อสำคัญคนเชื่อสำคัญพี่น้องถ้าไม่ละหมาดแล้วพี่น้องอย่าให้เชื่อดกุรบานเรานะครับอย่าให้เชื่อดกุรบานมันจะกลายเป็นเนื้อเชือดกุรบานตอนไหนละหมาดเสร็จแล้วเชือดถูกต้องโอ้ตามนบีเลยหลังละหมาดวัวสวยอะไรสวยโอ้แต่เวลาขั้นตอนคนเชือดคือสำคัญที่สุดนะครับเวลาเชือดกุรบานนบีทำไงวะซัมมาวะกับบารอนบีจะกล่าวบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรนบีกล่าวบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรไอ้คนเชือดเนี่ยพูดถูกหรือเปล่าเชื่อตั้ง10ตัวบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์ระวังมันจะลงแหละมันดีนะบางทีมันเขียนบิสมิลลาห์ทิมีนมาเลยนะระวังมันมีผมรู้อันเนี้ยไม่ต้องบอกออกไปมันลำบากมีคนไปรับเชือดมุสลิมที่โรงงานใหญ่เลยบิสมิลลาห์ครั้งเดียวมันจะบิสมิลลาห์ไหวหรือไก่วนมาเงี้ยเอาบิดยังไงไก่มาเนี่ยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์มึงเฮ้ยร้อยตัวมึงกับปากแฉะแล้วสุดท้ายเชือดไก่ไม่ได้บิสมิลลาห์เพียงแต่เป็นมุสลิมเองเห็นไหมอ้าวผมถามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีโรงงานหนึ่งให้ไปเป็นคนเชือดเอาไหมเอาดิดูไก่มาวันหนึ่งเป็นพันตัวเก่าไงบิสมิลลาห์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 จากบิสมิลลาห์บิส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 เวลาบิสเสร็จแล้วเห็นไหมอ้าวผมถามนี่ในความเป็นจริงมันจะทำได้ยังไงบิสมิลลาห์ไก่เป็นหมื่นตัวต่อวันเนี่ยแล้วก็มาแขวนมาเงี้ยเชียดไหนไอ้มือจะเชือดกันแย่อยู่แล้วบิสอีก
แล้วยันบิสมิลลาห์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 เอาเราต้องถามเองคณะใหม่คณะเก่าถ้าคณะเก่าต้องบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมมึงเลยเอาลองบอกสิคุยกันให้จบเอาลองสิบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเหมือนกับเชื่อที่บ้านน่ะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมแล้วก็ไปเชื่อที่โรงงานลองดูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานแผลไป3ตัวเค้าก็ไล่ออกวันนี้แหละเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยไอ้แค่การเชื่อ1คนมุสลิม2อาจารย์มันมีเงื่อนไขด้วยเดี๋ยวต้องละหมาดถ้ามันไม่ละหมาดมันไม่ใช่มุสลิมแล้วนบีบอกมันตะรอกัสซอลาใครก็ทิ้งใครก็ตามทิ้งละหมาดแบบเจตนาเลยนะไม่สำคัญเอาอย่างอื่นสำคัญก็ฟะกอดกาฟัดเป็นกาเฟรหะดีษนบีหะดีษซอฮีห์มุสลิมนบีบอกเลยช่างระหว่างคนมุมินคนมุสลิมกับคนกาเฟรเอาตรงไหนตรงละหมาดไอ้ละหมาดเพราะขี้เกียจก็แต่นี่กี่วันกี่วันก็ไม่ละหมาดไอ้นี่ไม่ใช่ขี้เกียจแล้วละหมาดไม่สำคัญละหมาดไม่สำคัญอ้าวข้างหลังจัดโต๊ะข้างหลังจัดโต๊ะมันไม่พอฉะนั้นวันนี้แค่หะดีษต้นเดียวเรื่องกุรบานยังไม่ไปเรื่องว่าสัตว์อะไรเลยนะวิธีการของนบี1บิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรอ้าวและไอ้ที่ทำกันล่ะไอ้ที่ทำกันล่ะนบีบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรไอ้นี่ศอลาวาตนบีอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะซิดวะโอศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมกุรบานอะไรมีศ็อลลัลลอฮ์ก็แถมไงของนบีเนี่ยดูไม่พอขอแถมมีที่ไหนล่ะศ็อลลัลลอฮุอะลาจะเชื่อกุรบานมันไม่มีอาจารย์แล้วมันผิดเหรออย่าบอกว่าผิดเลยนบีไม่ทำเอาก็นบีไม่ทำเราทำไม่ได้เหรองั้นเป็นนบีเองเลยป่ะมันก็จบก็ของนบีนบีไม่ทำแล้วก็จะให้บอกอาจารย์ไอเนี่ยมันของดีนะเอกตรงแรงเองจะเป็นบัญญีหรือจะเป็นนบีเลือกมาอกลงว่าวันนี้อยากเป็นบัญญีหรืออยากเป็นนบีเออน้องๆขอน้ำเย็นด้วยไอน้ำส้มนี่เดี๋ยวไปไม่ไหวน้ำส้มก็ชอบแหละแต่ขอน้ำเย็นแก้วเอาใหญ่ๆเลยนะเอาใหญ่ๆขอมาอัพนะเพราะผมเนี่ยขาดน้ำไม่ได้ผมกินน้ำเนี่ยวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 3-4 ลิตรผมกินน้ำเยอะมากผมต้องการกินน้ำแทนยาผมโรคเยอะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์ผมเชื่อว่าน้ำเนี่ยรักษาโรคแล้วก็เชื่อในใจเลยต้องกินให้เยอะเพราะผมเนี่ยมีโรคหลายโรคผมจึงกินน้ำเยอะมากจะไม่คุยถึงวันพรุ่งนี้แต่ที่ผ่านมานี่หลายปีมากไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเวลาป่วยนิดหน่อยก็กินยาก็โอเคแต่ผมมีโรคเยอะแต่ผมกินน้ำเยอะนะครับสู้กับโรคในตัววันๆนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 ลิตรนะครับถ้าคิดเป็นขวดใหญ่ๆขวดลิตรนะถ้าวันนึงก็น่าจะ 4-5 ขวดหรืออาจจะมากกว่านั้นถ้าขับรถไปบรรยายนะต้องขวดใหญ่1ขวดขณะขับรถไปบรรยายผมจะกินน้ำตลอดนั่นให้พวกเราได้รู้เลยนะครับว่าชีวิตคนเราถ้าวันนี้เราไม่เอาแบบนบีแล้วเราก็บอกนั่นดีนู่นดีน่าจะเป็นนบีท่านต่อมาหลังจากนบีตายแล้วนบีอ่านอะไรบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรเราศ็อลลัลลอฮุอะลามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮ์ไม่พอเอาน้ำอะไรน้ำอบพรมเอาน้ำอบพรมไม่ได้มีหรอกไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ไอ้ที่ทำเนี่ยเป็นศาสนาหรือเปล่าแล้วเวลาเราทำเราบอกว่าไม่ใช่ศาสนาและไอ้คนที่เห็นที่ทำรุ่นต่อรุ่นเนี่ยหมายความว่ายังไงและร่มหนึ่งอันเนี่ยรองเท้าหนึ่งคู่เนี่ยมันหมายความว่ายังไงรองเท้าหนึ่งคู่ร่มหนึ่งอันน้ำอบหนึ่งขวดอีดาบก็ต้องลงคาถา
แล้วเวลาจะทำก็มีศอลาวาตนบีอีกเต็มเลยกว่าวัวจะล้มนบีบิสมิลลาอัลวัลลอฮุอักบัรนี่อะไรไม่รู้มุอะไรวะเราก็แอบฟังเขาก็ไม่รู้ความลับนั้นดูของนบีว่า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 ดออาริจลาหูอาลาสิฟาฮิฮิมานบีล้มแพะบาปหันหัวมาทางซ้ายแล้วเอาเท้าเหยียบที่ต้นคอแล้วนบีก็เชือดโดยมือของพระองค์ด้วยกับมือของของท่านเองบิสมิลลาฮ์วัลลอฮุอักบัรนั่นนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าทำไม่แบบนี้น่าจะนบีท่านอื่นมาเกิดยูซุฟนี่มันปากร้ายถ้าวันนี้ผมไม่พูดแบบนี้จะเลิกเมื่อไรจะเลิกกันเมื่อไรยอมให้คนด่าด่าไปเราไม่ได้ด่าอะไรเขาเราบอกไอ้อย่างเงี้ยมันผิดเวลามันไม่ตรงใจไงเวลาไม่ตรงใจเขาก็โกรธก็เป็นธรรมดาก็โกรธไปก็ให้เขาโกรธมั่งอยู่บนโลกไม่ใครโกรธเลยเหรอเขาโกรธมั่งและเราจะภูมิใจคนที่เราเวลาเราถูกโกรธพี่น้องรู้ไหมเวลาเราถูกโกรธเราคิดถึงนบีว่านบีมูฮัมมัดดีกว่าเราไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนเท่าเอ๊ยังมีคนโกรธและคนที่โกรธนบีใครพี่ป้านะอาทางนั้นพี่ป้านะอาทางนั้นเลยนั้นวันนี้ยูซุฟพงกวีไม่ได้เป็นอะไรเลยเป็นลูกยีซอลาฮุดดินนางแม่เรียนจบต่างประเทศแล้วจะไม่ให้ใครโกรธโกรธไปเถอะผมเชื่อใจว่าผมมีคนรักแค่นั้นเราเชื่อว่ามีคนรักเราเชื่อว่าเรามีแฟนคลับมีความสุขแล้วหัวใจเราอยู่กับอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ให้เราแจ้งเกิดใครจะให้เราแจ้งเกิดตอกครูเต็มเลยทำไมผมได้มาพูดก็อัลเลาะห์กำหนดแล้วอัลลอฮ์กำหนดใช่ไหมนิดาอัลลอฮ์กำหนดแล้วก็เผอิญผมว่างนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบรรยายจังหวัดตราดไปเช้าบรรยายหลังอัสรียันมะกริบกับอาจารย์สมิรที่เขาสมิงไปใครเชิญไปหมดแล้วครับชอบผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมไม่ได้เกิดมาเพื่อทำนาผมเกิดมาเพื่อบรรยายป๋าผมเกิดมาไม่ใช่เพื่อบรรยายเพื่อทำนานั่นป๋าผมอัลลอฮ์ให้ป๋าผมเกิดมาเพื่อทำนายันวันตายแต่ตอนนี้ยังไม่ยอมตายเลยจะ90แล้วยังขับรถออกนาโลขับรถไฟฟ้าเนี่ยออกนากระโดกกระโดกไปผมซื้อรถไอ้คันหนึ่งให้วิ่งบนถนนแกไปลงนาดูเอาให้พังถนนรถนะนะเขาให้วิ่งบนถนนแกขับไปนะเราขับรถไปเห็นพอดีเลยกำลังไหวๆดูป๋าเราเอาไปเล่นในพังเพื่อเดี๋ยวซื้อให้ใหม่ขอให้พ่อมีความสุขถ้าเขาเดินไม่ไหวหรอกครับนั่นวันนี้ชีวิตของพวกเราเนี่ยเวลาเราอยู่กับศาสนาเนี่ยก็มันมีเรื่องนู่นเรื่องนี้เข้ามานะครับนั้นเอาย้อนมาดูหะดีษว่านบีเอาเท้าวางที่คอแล้วก็เชือดทำแบบนี้ถ้าวัวล่ะก็แล้วแต่จะเชือดแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้เชือดคนเชือดเป็นมุสลิมมีละหมาดหน่อยมีละหมาดหน่อยถ้าไม่มีละหมาดหน่อยไปตามหลวงพ่อที่วัดก็ได้มาเชือดแหมละหมาดก็ไม่ละหมาดแล้วมันเหลืออะไรมันเหลืออะไรเดี๋ยวแม่ช้าหลวงพ่อมาเชือดบิสมิลลาห์ซ้อไหมไม่ซ้อก็เหมือนกันนี่มุสลิมไม่ละหมาดแล้วมันจะเหลืออะไรอ่ะมันจะเหลืออะไรมุสลิมไม่ละหมาดเลยกินน้ำท่อมอีกต่างหากน้ำท่อมกินทั้งใบกินทั้งน้ำแช่ไว้ให้เย็นก่อนด้วยเย็นก่อนด้วยน้ำมันต้องเย็นส่วนใบเคี้ยวไปเรื่อยไหวนะครับฉะนั้นเวลาจะเชือดเอาอย่างนบี
แล้วก็คนเชือดก็เชือดเวลาบิสมิลลาฮ์ลออักบัรน่ะเนียดเป็นหรือเปล่านี่คืออุดฮียะลิลลาฮิตะอาลาน่ะมันเนียดเป็นหรือเปล่าหรือมันได้แค่บิสมิลลาห์ไอ้ไก่เนี่ยเชือดกินน่ะบิสมิลลาห์แต่ไอ้กัวกุรบานต้องบอกด้วยนี่คืออุดฮียะลิลลาห์เช็คกันหรือเปล่าเช็คอะกีดะห์หรือเปล่าลองดูด้วยนะครับบางทีคนเชื่อไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเลยจบป.6 ก็โอ้ไม่มีงานทำปะอยู่โรงเชือดปะมึงอย่านะระวังนะต้องระวังนะครับอ้าวเวลาเราได้ตรงนั้นแล้วสัตว์ที่จะเชือด1อูฐวัวนะอูฐวัวแพะแกะนี่คือกุรบานของนบีและเหล่าซอฮาบะอูฐวัวแพะแกะอูฐมีไหมไม่มีเชือดอะไรวัวบ้านเรามีวัวไหมมีแกะไหมมีแพะไหมมีแต่มันจะเชือดไก่ดูอาจารย์มีนะไซนาบิลานซาบินาบิลานลาอูบาฮีอันอูดอฮีอบีดีเกนไซนาบิลานบอกฉันไม่สนหรอกฉันจะเชือดกุรบานด้วยกับไก่โอ้โหความที่อ่านหนังสือเก่งนะดูนบีเชือดอูเชือดแพะเชือดแกะเชือดวัวมันจะเอาไก่แล้วบอกไซนาบิลานทำเดี๋ยวมึงเอ้ยคนข้างบ้านกับนกกระจอกเทศกันมั่งแหละเลี้ยงนกกระจอกเทศไว้อันหนึ่งบางเฮมเลี้ยงนกกระจอกเทศใหญ่กับแพะแกอีกตัวเป้งเลยไอ้อีดนี้กูจะเชือดนกกระจอกเทศทำกุรบานโอ้โหบ้านนี้เชือดกุรบานนกกระจอกเทศไอ้บ้านนู้นบอกกูจนกูไม่มีอะไรกูขอเชือดนกพิราบก็ทัศนะพี่น้องรู้ไหมเอาทัศนะน่ะนกพิราบก็เชือดกุรบานได้มีทัศนะตกลงจะเอาทัศนะหรือเอานบีเนี่ยวันนี้เราเนี่ยเริ่มคิดกันไปเดี๋ยวไม่นานหรอกชดเชือดจระเข้อาจารย์เนี่ยรวนแล้วเนี่ยเอ้ยมีจริงๆเดี๋ยวเธอเดี๋ยวได้เห็นฉะนั้นวันนี้ให้เราได้นึกให้ดีนะครับว่าชีวิตของเราเนี่ยจะเดินตามแบบนบีหรืออย่างใครไอ้แค่กุรบานเนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วนะครับต้องมานั่งคิดจำให้ดีกุรบาน1อูฐ2วัว3แพะ4แกะ4อย่างอ้าวเวลาได้นี้แล้วอาจารย์ละฉันเนี่ยควรจะทำกุรบานอะไรดีควรจะทำดีทั้งหมดแต่ถ้ามีโอกาสฉันอยากจะเรียนแบบนบีเลยอะนบีทำแกะทุกปีนบีทำแกะทุกปีแล้วทุกปีไม่ต่ำกว่า2ตัว9ปี10ปีที่อยู่มาดีนะนบีเชือดกุรบานแกะทุกปีวัวมีไหมไม่ทราบแต่นบีก็ทำได้อาจจะทำทั้งวัวด้วยทั้งอูฐด้วยแต่ว่าแกะนบียืนพื้นนบีทำแกะยืนพื้นทุกปีปีละกี่ตัว2ตัวแกะนบีสีขาวแกะส่วนใหญ่มันก็ขาวหมดแหละแต่ของนบีเนี่ยขาวทั้งตัวแล้วก็อ้วนแล้วก็ที่อะไรที่ข้อเท้ามีสีดำฉะนั้นรู้แล้วนะไม่ใช่ว่าถ้าเถียงกันไม่จบหรอกอยากจะเชือดนกพิราบใครอยากเชือดก็เชือดเชือดกุรบานกูจะเชือดเป็นไรได้ครับได้ตามทัศนะแต่ไม่ตรงนบีไม่ได้ใช้ขนาดนั้นเพราะนบีใช้คำว่ามันวายาดาซาอาตันเอาซีอาตันใครก็ตามมีความอะไรมีความสามารถที่จะเชือดก็คือมีเงินมีทองนี่มีจี้เท่านี้สร้อยอีกเส้นละตั้ง5บาทจี้ไม่รู้กี่บาทไม่ทำกุรบานไม่ทำกุรบานถามทำไมอุ้ยทำมาแล้ว20ปีที่แล้วทำครั้งเดียวก็พอเนี่ยเราได้การสอนแบบนี้มาไงมันก็เลยเป็นแบบนี้แหละ
ฉะนั้นจำให้ดีถ้าคิดจะรักซุนนะนบีเชือดกุรบานทุกปีใครล่ะมันวายาดาซะอาตันคนที่มีความสามารถคนที่มีความสามารถถ้าไม่มีความสะอัลลอฮ์จานเอ้ยตังเนี่ยมันพอซื้อแต่ถ้าซื้อแล้วลูกจะไปโรงเรียนไม่มีไม่ต้องทำอาจารย์เนี่ยนะถ้าเอาทำตังมีไหมมีเนี่ยอีดเนี่ยมีตังค่าไฟก็มาไอ้นู่นก็มาไม่ต้องทำกินอย่างเดียวกินของคนอื่นแต่ถ้าอยากจะทำมันถามใจตัวเองนะครับอันนี้เราไปดูเรื่องสัตว์แล้วก็ดูเงินในกระเป๋าเรานะครับเวลาได้สัตว์ครบแล้วมีอยู่สัตว์อยู่4ชนิดทำกุรบานไม่ได้1ตาบอดตาบอดมองไม่เห็นอย่าเอามาเนาะตัวแป้งเลยอ้วนดีเหลือเกินอาจารย์เอ้ยเขาขายถูกๆทำไมเขาขายถูกตาบอดเอามาทำกุรบานไม่ได้อาจารย์หูแหว่งแม่มาเลยหูข้างเดียวสะบัดอีกข้างนึงไม่มีไม่ต้องเอามาทำนะหนึ่งตาบอดสองผมเดินนี่กระดูกลอยอย่างนี้ยาวมาสามป่วยอัลลอฮ์ป่วยดูลุกไม่ขึ้นแล้วอย่างนี้ทำกุรบานไม่ได้นะครับอันที่สี่โอ้โหเป๋มาเลยแป๊กๆแป๊กๆแม่เดิน 2-3-9 ล้มเดิน 2-3-9 ล้มเขาขายถูกอาจารย์เขาขายถูกมันอ้วนดีแต่ขามันเป๋กระดูกซี่โครงนี่งออย่างนี้โอ้โหไอ้อย่างนี้อย่าทำกุรบานนะโอ้โหดูจะทำทั้งทีดูมาเป๋มาเลยตาบอดมาเลยหรือบ้าน้ำลายยืดไม่หยุดเลยดูไรเนี่ยวัวตัวเนี้ยบ้าจานเขาขายมาถูกๆมันบ้าทำได้ไหมไม่ได้นะครับต้องดูนะสี่อย่างนี่เอามาทำกุรบานไม่ได้เช็คด้วยเช็คด้วยหูแต่ถ้าเล็กๆน้อยๆล่ะเช่นเขาประทับตาเงี้ยแบบต้องเจาะรูเพื่อใส่เขาเรียกตีตาอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรเขาเรียกเล็กน้อยไม่ใช่หูหายไปข้างนึงอาจารย์วัวไม่มีไข่ได้ไหมวัวไม่มีไข่อ่ะทำไงครูไปซื้อวัวมาเขาตอนไข่แล้วมันอ้วนต้องการให้วัวอ้วนไข่ไม่มีมีแต่ถุงไข่ไข่เอาไปละผ่าป้าปะปูนยัดไว้ได้ไหมอ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไหมนะไอ้ตรงนี้เนี่ยอุลามะเขาบอกว่าไอ้การที่เฉพาะอย่างนี้อย่างเดียวนะตอนเพื่อให้มันอ้วนอย่างเงี้ยได้แต่ก็หาวัวก่อนวัวที่ไม่ถูกตอนให้มันโตอ้วนตามธรรมชาติแต่ถึงขั้นว่าตอนแล้วก็ให้อ้วนอันเนี้ยมันก็เป็นทัศนะนะเอาให้มันให้ครบจะทำกุรบานทั้งดีเอาให้ครบนะครับนี่มันเรื่องของศาสนาแต่บอกว่าเอออาจารย์มันหาไม่ได้เหลือวัวตอนอ้วนดีอย่างนี้ทัศนะบอกได้นะครับก็ทำมันหาไม่ได้แล้วนะครับอ้าวนั่นเรื่องของสัตว์ที่เอามาทำกุรบานไม่ได้เขานี้เวลาเราได้คนเชื่อที่ดีแล้วนี่ต้องระวังนะอันนี้สำคัญเลยที่สุดจุดไฮไลท์ของกุรบานคือคนเชื่อไม่ใช่คนกินไฮไลท์ของมันน่ะคือคนเชื่อถ้าเจอคนเชื่อดีแล้วก็ไม่ต้องห่วงแจกได้ทุกที่กินหมดนะครับอ้าวเวลาได้แล้วแจกเนื้อศาสนามีกติกาเรื่องแจกเนื้อไหมศาสนาก็แนะนำา1กิน2เก็บ3แจก
กินเก็บแจกเนื้อกุรบานมีเนื้อกุรบานวัวอยู่ตัวนึงเอาเก็บไว้ส่วนนึงโอ้โหส่วนนึงก็เต็มตู้เย็นน่ะสิเออ2 3โลก็พอแล้วบ้านคนรวยเอากินเป็นพิธีโอ้โหนี่เก็บในตู้เย็นสันสันไอ้พวกแจกมึงเอาพังผืดให้มันไปจะได้เท่าไหร่เนื้อเท่าไหร่เนื้อดีเท่าที่แจกแต่ในตู้เย็นล่ะนี่ตู้เย็นเป็นไงไปดูสันเอาไว้ผัดกะเพราและเนื้อน่องเนี่ยเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวน่องลายล่ะน่องลายโอ้โหน่องนี่และไอ้ตรงนี่นะไอ้ลูกมะพร้าวมันไอ้ลูกมะพร้าวทำเค็มแล้วแจกใครไปดูดิดูบ้านเจ้าของกุรบานน่ะจังๆทั้งนั้นแหละอย่างนี้มึงเชื่อหรอมึงเก็บไว้กินคนเดียวในตัวมึงป่ะดูสิจะทำกุรบานน่ะเพื่ออัลลอฮ์เป้าหมายให้คนจนได้กินแต่ไอ้ของดีๆอยู่เจ้าของบ้านหมดเลยไอ้ของเจ้าของบ้านน่ะมันต้องเอาเป็นพังผืนเพราะตัวเองมีตังซื้อเนื้อมาอะไรกินก็ได้กินกุรบานมามานี่ตีนวัวน่ะกูเองพังผืนมากูเองหนังท้องกูเองดูเวลาไปกินเนื้อย่างเกาหลีขอหนังท้องยาวๆนุ่มๆแต่เวลาเนื้อกุรบานสันนะสันนะดูด้วยนะครับใครเป็นเจ้าของกุรบานน่ะถามด้วยว่าทำกุรบานเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์หรือเพื่อตัวเราเวลาแจกญาติหมดเลยเหลือชาวบ้านหน่อยเดียวเฮ้ยลูกไฮจิมึงเอาเนื้อๆหน่อยนะเดี๋ยวแม่นว่ากูอ่ะมึงเอาเนื้อให้จิมึงหน่อยเต้ด้วยวะด้วยโอ้โหมีพี่น้อง10คนแม่เนื้อไปหมดแล้วเหลืออะไรอ่ะโอ้โหมามันย่องเลยแจกอ่ะแจกด้วยนะแจกด้วยใจและทำให้ตรงเนี่ยนบีของนบีนบีแจกหมดเลยแต่นบีเกินของคนอื่นกุรบานนบีบางปีนบีไม่ได้กินของตัวเองเลยแจกหมดเลยแต่นบีได้กินของซอฮาบะห์ก็เหมือนกันผมอ่ะนะกุรบานผมแจกแต่ผมจะได้ของคนอื่นคนนู้นให้คนนี้ให้เต็มตู้ไม่ได้ทำเลยนะครับสุดท้ายกินข้าวผัดกะเพรานิซะแม่เตรียมเนื้อไว้อย่างดีมึงเอ้ยนี่แล้วเก็บไว้เถอะเอาไว้ผัดกะเพราอ้าวกินกะเพรานิซะเนื้ออย่างเหนียวตามร้านผัดกะเพราจานละ50บาทเนื้อเราล่ะเก็บไว้งั้นแหละให้มันแข็งดีนะครับฉะนั้นชีวิตของเราอยู่บนโลกดุนยาถ้าคิดจะทำศาสนาทั้งทีตรงใครตรงนบีไม่ใช่ตรงวะจีถ้าวะจีเนี่ยนู่นๆๆๆปลูกต้นมะม่าวนะครับปลูกต้นดอกเนี่ยตามยิมัดยิหวังเฮ้ยบ้านยิมัดเขาปลูกเป็นแนวเลยเว้ยตามๆๆๆๆแต่ไม่ใช่ศาสนามึงตามยิมัดเว้ยยิมัดดูยิมัดทำอะไรขนาดเชื่อกุรบานอย่างศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลลอฮุดีมั้ยใครจะบอกไม่ดีกุรอานดีมั้ยดีใครจะบอกไม่ดีแต่มันทำไม่ตรงวิธีมันไม่ตรงที่ไม่ตรงวิธีเอ้านั่งอ่านอัตตะฮียะเลิกสิอ่านยาซีนแทนได้มั้ยล่ะอัตตะฮียะตุลมุบารอกาตุศ็อลาวาตุอันเนี่ยนบีเอ้าอยากจะทำตามมันของดีถามอัตตะฮียะกับยาซีนไหนดีคุณลองบอกกูบอกมึงสิลองสิอ่านยาซีนสัก10อายะห์อัสสลามุอะลัยกุมยาซีนวัลกุรอานินฮะกีมอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอะลาซิรอติมมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เอามั้ยล่ะไม่เอาไอ้ที่ไม่เอาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเพราะตัวเองไม่เคยทำแต่ถ้าตัวเองเคยทำถูกหมดนะถูกเวลาเราบอกไอ้เนี่ยเป็นบิดอะห์เฮ้ยบิดอะห์ที่ดีมีหะดีษไหนเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆหะดีษนบีไม่เคยพูดเลยว่าบิดอะห์ดีไม่มีไม่มีเลยอาจารย์มีซอฮาบะห์เอาอีกแล้วตกลงจะคุยถึงใครเนี่ยจะคุยถึงใครก็นี่ไงนบีเชื่อบิสมิลลาห์วัลลอฮุอักบัรหรือจะอ่านอีกต้นหนึ่งมีหะดีษเหมือนกันวัจญะตุวัจญะลิลลซีฟะตะรัสซะมาอันนี้มีแต่ศ็อลลัลลอฮ์ไม่มีอ้าวอาจารย์ดูอาจารย์ยูซุฟศ็อลวาตนบี1ครั้งอัลเลาะห์ศ็อลวาตต่อเรากี่ครั้ง10ครั้งโอ้มีหะดีษรองรับดูแต่เอาไปใช้ไม่ถูกที่เอาไปใช้ไม่ถูกที่
ลองสิกบรุกวะซุบฮานร็อบบิยันอะซีมซุบฮานร็อบบิยันอะซีมซุบฮานร็อบบิยันอะซีมเปลี่ยนใหม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาห์กล้าเปลี่ยนมั้ยล่ะกล้าเปลี่ยนมั้ยเอาใครกล้าทําเวลารุกวะละมานะอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดีฮิซุบฮานัลลอฮ์อะซีมละเงยเอามั้ยล่ะไม่เอาทำไมอ่ะอ๋อนบีไม่ทำไอ้ที่นี้บอกว่านบีไม่ทำฉะนั้นวันนี้จะเรื่องอะไรก็แล้วแต่กุรบานคือเรื่องศาสนาตามนบีอย่างเดียวไม่ว่าจะเลือกวัวไม่ว่าจะเลือกสัตว์ไม่ว่าจะวิธีการเชื่อไม่ว่าจะเป็นวันเวลานบีเชื่อตอนไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งนบีละหมาดอยู่ยังไม่ได้ละหมาดเลยมีคนเชื่อกุรบานดูสิเชือดกุรบานก่อนละหมาดอีดเวลานบีละหมาดเสร็จนบีทำไงนบีบอกเลยใครเชือดกุรบานก่อนละหมาดอีดเสร็จไม่ถือว่าเป็นกุรบานเป็นเนื้อธรรมดาฉะนั้นต้องเชือดหลังละหมาดหลังละหมาดละหมาดเสร็จอาจารย์แล้วต้องรอฟังคุตุบะห์มั้ยไม่เกี่ยวนบีพูดเรื่องละหมาดไม่ได้พูดเรื่องคุตุบะห์เวลาอย่างสมมติตามมุศัลลาเวลาละหมาดเสร็จอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์นักเชือดไปแล้วคุตุบะห์เอ้ยอาจารย์แหมมีคนสั่งผมนะอาจารย์คุตุบะห์ครึ่งชั่วโมงนะดูมันสั่งผมครึ่งชั่วโมงพอกว่าจะเชือดเสร็จไอ้คนที่ฟังอ่ะนี่ห้าซุปเมื่อไรมันจะเลิกวะดูไม่ได้ดูเลยว่าคนมาเนี่ยเขาอยากมาละหมาดเขาอยากฟังคุตุบะห์สิไม่อยากเกินครึ่งชั่วโมงอาจารย์45นะพอกว่าจะเชือดกว่าจะอะไรโอ้โหแม่บังคับเราอีกไอ้คนเชือดใครรอได้ก็รอใครไม่รอใครเขากลับไปบ้านก่อนแหมเป็นห่วงคนละหมาดจังจะไม่ได้กินเนื้อกุรบานจนกระทั่งบังคับให้เราคุตุบะห์45นาทีแล้วก็ถามมาที่ว่าคุตุบะห์หันหน้าไปทางตะวันขึ้นน่ะแม่ไอ้คนนั่งทั้งนุสบายหมอบกันบางคนขยับกันโต๊ะคอเตบเป็นยังไงแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเวลาเราใส่แว่นดำโอ้โหโต๊ะคอเตบทำเท่อ้าวว่ากูอีกฉะนั้นวันนี้โดนทั้งขึ้นทั้งล่องนั้นศาสนาเวลาละหมาดเสร็จเชือดกุรบานได้เลยมั้ยได้ต้องรอคุตุบะห์มั้ยไม่ต้องรอคุตุบะห์นะคุตุบะห์รอตอนทอดอะแล้วทางที่ดีวันอีดินอัตฮาให้เนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกเข้าท้องอย่าไปกินอะไรถึงเราจะทำกุรบานเราไม่ทำเราไม่เคยทำกุรบานเลยเราคนจนเราก็ต้องอดทนรอกินกุรบานที่มุศัลลานะครับไปรอกินเพราะว่าถ้าใครไปละหมาดที่ TM ที่โรงเรียน TM แน่นเนื้อกุรบานกินมื้อแรกมีก๋วยเตี๋ยวมีเนื้อกุรบานมีโอ้ยหลายอย่างเตรียมไว้แน่นแน่นกินฟรีนะครับแม่เขาอุตส่าห์เชือดกุรบานแกงเผ็ดแทนที่จะกินเนื้อกุรบานเปล่ากินมะเขือกูงงอัลลอฮ์รอมากว่าจะได้กินตั้งแต่เช้าละหมาด7โมงละหมาด8โมงจะรอกินเนื้อกุรบานแทนที่จะกินเนื้อกุรบานตากแกงเผ็ดมาราดข้าวเล่นข้าวกับน้ำแกงกูรอทำไมเสียเวลาเดี๋ยวขอเวลากินน้ำหน่อยนะพี่น้องอย่าจ้องมากฉะนั้นไปละหมาดที่ไหนนะดูด้วยนะเขาแกงเผ็ดให้กินเนี่ยเขาจะแกงอะไรก็แล้วแต่กูเอาเนื้อก่อนละจะเนื้อแกงเนื้อทอดเนื้ออะไรก็แล้วแต่เอาเนื้อไม่ใช่โอ้โหทำเป็นคนดีเขาตักแกงมาถ้วยเฮ้ยแกงเผ็ดมาแล้วมึงกินเลยเว้ยราดแกงป๊าบเล่นข้าวกับแกงก่อนคำแรกไม่ต้องรอแล้วกินปลาต้มโกกับน้ำเต้าหู้ก่อนมาละหมาดกันแหละอัลลอฮ์อุตส่าห์รอไปกินเนื้อกุรบานที่มุศัลลารักษาซุนนะห์นบีอยากจะเอาเนื้อกุรบานเข้าเป็นมื้อแรกสุดท้ายน้ำแกงกับข้าวขาวตาส้มโออย่างเงี้ยมันไม่ใช่คำตอบถ้าคิดว่าจะกินข้าวกับแกงเผ็ดไม่ได้กินเนื้อเป็นมื้อแรกเล่นปลานั่นน่ะปลาต้องโกน้ำเต้าหู้ก่อนมาไปเลยไปซื้อเช้า
ได้กินก่อนเนี่ยกูกินข้าวที่บ้านกูนี่แหละแกงต้มขาไก่เนี่ยเดี๋ยวเนื้อไปเอาทีหลังเพราะไปอยู่ที่นู่นโอ้โหจะกินเนื้อกุรบานทั้งทีก็ยากเหลือเกินผมเนี่ยสั่งเลยทีมงานเตรียมกระทะมันต้องมีการวางแผนการเป็นผู้นำอ่ะเตรียมกระทะเลยน้ำมันใครเป็นแม่ครัวพ่อครัวละมาเสร็จจุดเตาไอ้ทางนู้นเชือดจุดเตานั่นไอ้นู่นไอ้ทางนู้นแบกเนื้อมาทางนี้หัน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 คุกปั๊บทอดปุ๊บยกขึ้นกินเขาจะได้กินเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกถ้าคิดจะทำให้เขากินแล้วไม่ใช่เขากินมาเหมือนขอทานต้องให้เกียรติกับคนกินนะต้องให้เกียรติกับคนกินไม่ใช่คนเขามากินโอ้โหดุตะคอกแม่ยังก็เสือกูกินต้มขากูที่บ้านจะดีกว่าอีห่ากูกินเนื้อนี่โอ้โหมันมองกูตาเขียวเลยหยิบเนื้อเยอะหน่อยก็ไม่ได้คิดจะทำบุญอย่าไปกลัวใครอยากหยิบหยิบไปถ้าเขาไม่ละอายก็ไม่เผื่อคนอื่นก็หยิบไปดินั่นวันนี้คิดให้ดีคิดจะเป็นองค์กรและคิดจะทำความดีน่ะให้ตรงนบีไม่ใช่มองใครหยิบหน่อยตาเขียวตาแกงเผ็ดเนื้อเยอะหน่อยแม่แม่เอาแต่เนื้อเว้ยอย่าทำอย่าทำถ้าความสามารถไม่มีแล้วก็ถ้าคิดจะแกงเผ็ดมะเขือ10โลเนื้อ2โลไม่ต้องแกงไอ้อย่างนี้อย่าทำเลยไม่มีความสามารถอย่าทำทำต้องทำให้ดีให้เขากินให้อิ่มและอย่าว่าเขาเขาว่าเราต้องอดทนเนี่ยทำไมยังไม่ตักอีกอดทนถ้าคิดจะทำงานเพื่อสังคมต้องหูตึงแต่ถ้าคิดจะทำงานสังคมแล้วหูเบาจีไอ้อย่างเงี้ยไม่มีใครรักหรอกถึงทำความดีก็มีแต่คนเกลียดจะไม่ดีนะคิดทำความดีให้คนรักเนี่ยทำแบบไหนไปดูแบบนบีอยากจะทำดีแต่ไม่ตรงนบีชาวบ้านที่มึงกูไม่เอากูไม่กินเนื้อมันละโอ้โหจะกินเนื้อมันหูยากเหลือเกินกูตักแกงใส่เนื้อมาเยอะหน่อยมันบอกว่าเอาแต่เนื้อมะเขือไม่เอาอย่าถ้าจนๆอย่าทำบุญไม่ต้องอ่ะมีวัวแค่ครึ่งโลเนี่ยทำริเชิญคน100คนตายแล้วคนไปละหมาดเป็นพันคนเราต้องเตรียมสิครับผู้นำเรารู้ว่าคนจะมาเป็นพันคนเนี่ยจะต้อนรับเขาอย่างไงจะต้อนรับเขาวางแผนคนพันคนจะกินเนื้อทันยังไงต้องมีทีมงานเชือดลงกระทะตักใส่ถาดให้มันเดินเลยหรือใส่จานอ้าววางเขาก็มากินคนละชิ้น2ชิ้นวางแผนด้วยวางแผนวันนี้มาแปลเนี่ยวางแผนเรื่องทำแจกเนื้อกุรบานวันอีดด้วยนะและไอ้เนื้อกุรบานหั่นมาปั๊บลงกระทะนะพี่น้องลองดูลงกระทะแล้วขึ้นมาอ่อนหล่อเนื้อมันนุ่มเค็มหน่อยๆปั๊บเสร็จแล้วก็ไอ้ขังแกงก็แกงไปเฮ้ยกินเนื้อกุรบานกันคนละชิ้น2ชิ้นเสร็จแล้วก็รอแกงรอก๋วยเตี๋ยวรอไอติมอาจารย์รอไม่ไหวเนี่ยอยากกินไอติมก่อนไปกินเถอะไอติมน่ะกินได้ทีหลังก็กินปลาต้มโกะมาด้วยจะได้ไม่ต้องมารอที่ชีวิตคนเรามันอยู่แบบนี้เรานี่นะสอนคนให้รู้จักซุนนะห์นบีให้รู้จักซุนนะห์นบีแล้วก็เดินให้ถูกอ่ะนี่เรื่องของการทำเลี้ยงวันอีดแล้วก็เชือดเวลาแล้วก็เอาเนื้อแจกคนเยอะๆเก็บให้น้อยแจกให้เยอะกินให้เยอะเราทำบ้านเราก็ทำให้เต็มที่เลยมีทั้งเนื้อทอดเนื้อทอดกระเทียมใครมาเนื้อทอดกระเทียมต้มเนื้อรวนแม่ต้มเนื้อรวนกินแท้นี่มันจะกินเนื้อเปล่ามันสดน้ำโอ้โหปรุงได้ดีเว้ยปรุงได้ดีเล่นไปแล้ว2ช้อนโอ้โหน้ำกูชอบเว้ยเนี่ยดูสิแม่มันข้นจังเว้ยมันข้นจังเว้ยต้มเนื้อรวนพอดีเล่นไปอิ่มเนื้อเพิ่งจะเข้าปากนะครับอันนี้เวลาแจกเลยเลือกเนื้อดีๆแจกคนคัดเลยนะผมเนี่ยสั่งทีมงานเลยแจกเนื้อคนเลือกดีๆไอ้ของไม่ดีเก็บไว้อย่าเอาของไม่ดีแจกนะเอาเก็บไว้เดี๋ยวเราจะต้มซุปมันต้องมีสูตรดิพี่น้องเราทำเนื้อดีๆแจกคนเวลาเขารับเขาชื่นใจโอ้โหเนื้อแดงเลยคนจนเขาจะได้ผัดกะเพราให้หลานเขากินนี่มากูจะเอาตรงไหนผัดวะเนี่ยเวลาผัดไปแล้วโต๊ะมันเหนียวจังล่ะมึงกินมิเถอะเดี๋ยวมึงไม่ต้องบ่นรักเราคนจนเขาให้มาก็เอาแหละพี่น้องทำดีต้องทำตั้งแต่ต้นให้มันจบ
เอาเนื้อดีๆแจกเนื้อไม่ดีอย่าแจกเก็บไว้ต้มซุปให้เปื่อยใส่ถุงแจกนี่ผมทำแบบนี้วัว 2-3 ตัวอันไหนไม่ดีเอามากองไว้แล้วให้คนงานหั่นฟันต้มซุปหม้อสุราเลยเสร็จแล้วทำไงใส่ถุงแจก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 พร้อมมะนาว1ลูกทำแบบนั้นต้องทำแบบนั้นเอามาอยู่กับเราฉะนั้นเวลาเนื้อเหนียวเราแจกเขาไปหน่อยเขาจะกินยังไงแต่ถ้าเนื้อเหนียวมันอยู่กับเราเยอะเราสามารถเขาเรียกอะไรแปรรูปเช่นเปลี่ยนทำมาต้มเวลาต้มแล้วเป็นยังไงโอ้โหใส่พริกใส่ผักชีไอ้ที่ต้มกันเนี่ยเป็นยังไงบ้านงานบางอันเขายังเอาหนังควายต้มเลยหนังวัวต้มให้อร่อยเวลามันไปเป็นสุปโอ้โหแม่เฮ้ยเนื้อเปื่อยเว้ยแต่เปล่าหนังผืนนั่นแหละเปื่อยไอ้คนจนได้กินเนื้อมันได้กินหนังผืนยังบอกว่าเนื้อเปื่อยแต่ลองเอาไปแจกกับพังผืนมันเอามั้ยล่ะนี่ฉะนั้นต้องนี่มองอย่ามีหัววางบนบ่าอย่างเดียวคิดแทนคนจนคิดแทนคนจนให้เขาได้กินเนื้อแดง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 เลยอ้าวมันมีไม่พอกับบ้านละครึ่งโลถ้าบ้านละครึ่งโลมันเม็ดเยอะหน่อยก็ให้บ้านละโลละโลละโลเค้นเนื้อในซอยเรานี่มีกี่บ้าน30-80บ้านก็80โลคัดเนื้ออย่างเดียวเลยไอ้ที่ไม่ดีเก็บไว้ไปเอาหม้อมาลูกไปขนหม้อสุราออกมาหนึ่งมะจะต้มทำไมอ่ะเราจะเขาเรียกอะไรอ่ะทำให้มันมีคุณค่าขึ้นมาเวลาต้มแล้วหนังผืนต้มแจกอีกบ้านละถุงละถุงละถุงลูกวิ่งโหยมาวิ่งอีกแล้วเหรอแม่มึงนี่นะกูเห็นวิ่งไปสนามบอล นี่ทุกคืนไปแจกเนื้อกุรบานแค่ต้มซุปหน่อยมึงบอกโอ้โหแม่แจกตังค์มันด้วยสัก500ให้มันวิ่งหน่อยมัดเลยน้ำมันเต็มถังเหมาะให้ได้ตังค์อีก500มึงวิ่งแจกหน่อยสิมาเห็นไหมลูกก็ได้ทำงานศาสนาไม่ใช่วันวันวิ่งแต่เตะบอลหัดให้มันไปแจกต้มซุปหนังผังผืนบ้างนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เอ้ามีใครอยากถามอะไรไหมเนี่ยกุรบานก็มีแค่นี้แหละกินเก็บแจกแล้วก็แจกกับใครแจกคนจนๆก่อนคนรวยได้ไหมคนรวยได้คนรวยก็กินได้แหมบ้านนี้รวยมึงคัดเนื้อหน่อยนะมึงคัดเนื้อหน่อยเนี่ยบ้านบางยียูซุปเนี่ยนะเฮ้ยมึงคัดเนื้อหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเอาบ้านคนรวยแต่เวลาบ้านไอ้เซมให้เบอะแม่อันบนก็ไม่ต้องให้มันนะนี่ฮานี่ว่าอีกทีชื่อบางยีให้ดีชื่อไอ้เมื่อไรแล้วก็ไอ้เซมเก็บของเก่าให้มันให้นี่แหละมันเอาหมดแล้วมึงเอาไปมันเอาหมดแล้วบ้านมันกินได้ทุกอย่างแล้วดูพูดไปได้กินได้ทุกอย่างเราต้องรักคนจนเกิดมายิ่งรวยยิ่งรักคนจนแล้วเวลาคนจนยกมือขอดุอาให้เรามีเหรออัลลอฮ์จะไม่รับนะครับอ่ะก็มีแค่นี้เรื่องกุรบานไม่มีอะไรมากเลยข้อสำคัญอยากทำกุรบานหรือเปล่าฟังแล้วอยากทำไหมจานอยากทำไม่มีตังค์ไม่เป็นไรปีหน้าเอาใหม่ตั้งใจเลยหลังจากฟังบรรยายแล้วปีหน้าฉันจะเชื่อทำไมจะเชื่อล่ะอ๋อไม่ใช่ตามอาจารย์ยูซุปหรอกแต่ตามนบีเชื่อทุกปีเพียงแต่ฉันฟังจากอาจารย์ยูซุปแล้วฉันจะตามท่านนบีโดยผ่านการพูดของอาจารย์ยูซุปแค่นี้อย่าไม่ใช่ตามผมทำตัวเดียวนบีเรียนปีละ2ของผมปีเดียวคุมทั้งครอบครัวตังน้อยโอ้ยแพะแก่ตัวละ6,000นี่ผมก็ทำทุกปีแหละทั้งที่ผมไปฮัจญ์ก็ต้องทำนะครับเวลาทำแพะแล้วผมก็จะบอกไอ้คนเชื่อเนี่ยเราเป็นผอ.นี่ใช่ไหมเอ้ยของผมแพะตัวหนึ่งนะเว้ยแต่เอาแพะเชื่อแล้วแพะแจกแล้วก็เนื้อวัวมาแจกที่บ้านด้วยสลับใช่ไหมฮัจญ์ฮามิดะเอ้ยเอ้ามีอะไรถามไหมไม่มีเลิกแล้วพี่น้องใครมีคำถามบ้างนะอาจารย์ครับมีพี่น้องฝากคำถามนะในกรณีที่พี่น้องกันเนี่ยไม่มีสตางค์ไม่พอซื้อส่วนกุรบานเนี่ยพี่น้องกันสามารถพูดกันซื้อส่วนกุรบานหนึ่งส่วนไหมครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องจำให้ดีวัวหนึ่งตัวเนี่ย7คนถ้า7คนแล้วก็ทำได้อั
อาจารย์อันนี้มีอยู่ส่วนหนึ่ง 5,000 แต่จะเอาคนละพันละพัน5คนและไอ้ส่วนอื่นน่ะรวมกี่คนวัวตัวเนี้ย9คนแล้วใครให้ล่ะคิดดีแต่ไม่ตรงนบีไม่มีไม่ต้องทำกินอย่างเดียวรอเขาแจกอย่าไปคิดเองนะอาจารย์เนี่ยอยากจะฟื้นฟูซุนนะห์นบีเนี่ยในกลุ่มของยูเต้เนี่ยเราอยากจะเชือดกุรบานสักตัวหนึ่งตัวละ50,000แต่เนี่ยในกลุ่มนี้ประมาณ30คนช่วยกันคนละ100 200คนละ 1,000 2,000 เพื่อจะเชือดกุรบานอันนบีไหนสอนนี่นบีหวังไม่ใช่นบีมูฮัมหมัดหรอกครับนั้นให้รู้เลยนะครับวัวตัวหนึ่งได้กี่คน7แต่มีไอ้มีอยู่6ส่วนเหลืออีกส่วนหนึ่งไอ้นี่เอาเฮ้ยของผมส่วนหนึ่งครบ7แต่ไอ้ส่วนเนี่ย5คนอย่างนี้ได้หรือไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่มีแบบหมดยังครับอาจารย์ครับข้อต่อไปนะที่พี่น้องฝากคำถามนะครับคือเวลาเราไปซื้อส่วนกุรบานที่องค์กรเนี่ยวันที่บางครั้งที่อีกไม่ตรงกันนะอาจารย์องค์กรเขาละหมาดอีกก่อนนะ ไอ้คนที่ซื้อส่วนเนี่ยละหมาดอีกวันหนึ่งเนี่ยแล้วเขาเชื่อกุรบานวันแรกเนี่ยกุรบานนั้นจะใช้ได้ไหมครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้จำไว้เลยนะครับโดยเฉพาะองค์กรถ้าคิดจะทำอะไรต้องคิดให้หนักอย่างผมทำผมจะถามเลยหัจญะละหมาดอีดตามเดือนนอกหรือที่ไหนเห็นเอาไหมใช่ตามนั้นโอเคแต่มีบางคนอาจารย์เนี่ยฉันทำกุรบานอยากทำกาจานแต่ของฉันเนี่ยสามส่วนฉันละหมาดเอาเมืองไทยอย่างเดียวไอ้อย่างนี้ผมจะจัดไปอยู่อีกตัวหนึ่งเชือดวันหลังผมจะทำแบบนั้นเชือดก่อนไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ออกอีดเลยผมจะจัดรวมเลยสมมุติว่าวัวกุรบานปีนี้10ตัวมีคนที่ละหมาดอยู่ประมาณ 7-8 คนหรือ7คนผมจะเก็บตัวเนี่ยไว้เชือดในวันตัชริกเพื่อให้ทันวันอีดเขาอีก1ตัวอันนี้คือสิ่งที่องค์กรต้องทำแบบนั้นคราวนี้เมื่อพูดถึงองค์กรตกลงองค์กรเนี่ยรับวากีนรับเตากีนหรือขายเองเอาให้ชัดองค์กรต้องนะเชิญพี่น้องร่วมทำกุรบานหรือขายกุรบานอาจารย์อีสาครับเวลาให้คนลงตอนพูดนะพูดในชัดใครครับจะซื้อกุรบานกับผมมีวัวอยู่แล้วหรือเป็นคนรับเตากีนมารับการมอบหมายมามีคนบอกอาจารย์อีซาฉันเนี่ยนะฝากอาจารย์อีซาทำกุรบานหน่อยอันนี้เรื่องการมอบหมายหรืออาจารย์อีซาขายเองถ้าขายเองมันต้องเข้าระบบขายนะมันต้องเข้าระบบขายฉะนั้นระบบขายเนี่ยมันจะมีของมันเรื่องจะต้องเป็นแบบนี้กติกาต้องมีวัวแล้วก็วัวต้องอย่างนี้ตามที่ตกลงหรือเราเป็นคนรับมอบหมายไปซื้อไปจัดการนี่ก็คือก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามอบหมายให้เราเนี่ยองค์กรเราเนี่ยเป็นคนรับมอบหมายไปจัดการเรื่องกุรบานหรือองค์กรขายกุรบานแยกให้ออกต้องแยกให้เป็นถ้าไม่งั้นมันจะมีปัญหามันจะมีปัญหาอย่างอาจารย์อีซาสมมุติอาจารย์อีซาบอกว่าอ้าวใครจะทำกุรบานร่วมกับบ้านยูเต้ตกลงอาจารย์อีซาชวนคนทำหรืออาจารย์อีซาขายกุรบานต้องแยกให้ออกว่าขายเองหรือว่าเชิญเขามาและเราเป็นคนกลางอ้าวเขาก็มอบหมายให้คนนี้คนเอาช่วยจัดการหรือเราขายแล้วเอาตังค์เข้ากระเป๋าขายเอาตังค์เข้าองค์กรแยกให้ออกแต่ของ TM ทำแบบนี้ผมไม่มีบายได้สักบาทหนึ่งผมบอกเลยใครอยากทำกุรบานกับ TM เนื้อไปให้คนจนไปให้ได้ช่วยมอบหมายให้ผมเขาก็มอบหมายมาเวลามอบหมายเอาตังค์มาให้ผมก็ไปดูวัวเวลาดูวัวผมเป็นคนสั่งซื้อเป็นคนจัดการเพราะผมได้รับการมอบหมายนะครับได้รับการมอบหมายก็ไปซื้อวัวเชือดวัวแล้วก็แจกโดยเราไม่ได้ขายเราเป็นคนทำหน้าที่แทนเขาในการไปซื้อวัวท
ทำวัวแล้วก็แจกเนื้อวัวมันคนละประเด็นคนละประเด็นสายกุ้งครับอาจารย์มีคำถามอุ้ยอาจารย์ฟาริกมาเนี่ยมีคำถามว่าตัวอาวันอาลาฟ้าเนี่ยคือขอที่เพราะที่ลูกอาลาฟ้าหรือว่าขอที่เมืองไทยด้วยครับคำว่าตัวอาอ๋อให้อาจารย์ช่วยตอบเดี๋ยวสักโอ้คนทำฮัทเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะใช่มั้ยละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอันนี้เป็นดุอาที่นบีอ่านที่อะรอฟะห์นะครับแต่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยว่าได้ทั้งหมดแหละครับวันนี้ก็ว่าได้แต่ดุอาสำหรับคนไปทำฮัจญ์เนี่ยที่นบีสอนแล้วก็พูดที่อะรอฟะห์เนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอินกอดีรอ้าวแล้วอยู่บ้านล่ะไม่ต้องรอวันอารอฟะห์ตอนนี้ก็ว่าได้นบีบอกใครว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดุอาต้นเดียวกับอารอฟะห์ล่ะ100ครั้งจะได้ผลบุญเท่ากับปล่อยท่า10คนลบบาป100บาปได้ผลบุญ100ความดีแล้วอะไรอีกได้รับการปกป้องจากชัยฏอนตอนอ่านจนกระทั่งตกเย็นฉะนั้นต้นเดียวกันเลยอาจารย์ฟาริกครับโหอาจารย์ฟาริกมาก็ไม่บอกด้วยผมแปลไปก็อายอ่ะสิอาจารย์มีคำถามนึงนะครับครับตอนนี้นะครับมีพี่น้องพม่านะฮะเขาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเยอะทีนี้ช่วงการพุทธบาทเราจะเห็นพี่น้องพม่าเนี่ยมารับเนื้อพุทธบาทเยอะแต่เราไม่ทราบว่ามุสลิมไม่ใช่มุสลิมเขาจะรับเนื้อพุทธบาทได้เพราะว่าเราแยกไม่ได้บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องอย่าไปแยกจะเป็นพม่าถามว่าพม่าคนนั้นเป็นคนดีหรือเปล่าพม่าคนนั้นเกียรติอิสลามหรือเปล่าถ้าเขาเป็นคนดีไม่ได้เกียรติอิสลามรับได้แต่ถ้าเขาน่ะเป็นพม่าเป็นลูกน้องเราเขารักเราแต่เขาไม่รักอิสลามเขารังเกียจอิสลามเขารักเราตรงเพราะเงินกินไม่ได้ฉะนั้นคนเป็นพม่าไม่ต้องพม่าหรอกคนไทยพูดก็เหมือนกันข้างบ้านเราให้กุรบานกับเขาได้ไหมได้ถ้าเขาเป็นคนดีเพราะอัลลอฮ์บอกในกุรอานอย่างนี้ลายัลฮากุมุลลอฮ์อานิลลาซีนลัมยุกลัมยุกอติลูกุมฟิดดีนวะลัมยุคริยูกุมมินดิยาริกุมอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมอัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามพวกเจ้านะการที่พวกเจ้าจะทำดีกับคนต่างศาสนิกการทำดีกับคนต่างศาสนิกประเภทไหนมี2 อย่าง 1. ไม่ได้เข็นฆ่าเราในเรื่องศาสนาไม่ได้รังเกียจเราในเรื่องศาสนา 2. ไม่ได้ขับไล่เราออกจากบ้านเรือนเราคนต่างศาสนิกประเภทนี้กินเนื้อกุรบานได้อีกคำถามนะครับอาจารย์น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วครับคำถามคือแพะเนี่ยเราเชือด1ตัวใช่ไหมครอบคลุมและครอบครัวแล้วถ้าว่าวัวเนี่ยครับ1ส่วนเนี่ยจะครอบคลุมและครอบครัวไหมครับโอ้อันนี้ไม่ทราบครับแต่ว่าถ้า1ชีวิตจำให้ดีนะครับ1ชีวิตคุมทั้งครอบครัวเพราะมันเกิดขึ้นมีซอฮาบะห์คนหนึ่งมาหานบีบอกนบีเราก็โจรไม่มีไรหรอกมีแกะแพะแกะอยู่ตัวนึงเนี่ยนั่นแหละคุมเลยนี่คืออุดฮียะของฉันและครอบครัวฉันป้าบได้ทั้งครอบครัวอันนั้น1ชีวิตแต่1ส่วนไม่ทราบเหมือนกันซาบะลอฮ์ครับอาจารย์ครับมีคำถามมาจาก Facebook นะแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกุรบานนะอ้าวได้เลยครับอัสสลามุอะลัยกุมค่ะมีสามีภรรยาเนี่ยหมดรักสามีหมดรักภรรยาแล้วเนื่องจากคำพูดเตือนเรื่องศาสนาไม่ได้เลยเวลาเตือนจะทะเลาะและมีปากเสียงกันอยู่ตลอดแต่ทนอยู่เพื่อลูกก็เลยอยู่กันแบบไม่ได้พูดกันกรณีแบบนี้ศาสนาให้ทางออกอย่างไรคะอิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมให้จำไว้เลยนะครับถ้าภรรยาดื้อไม่ฟังสามีนะครับไอ้ไม่ฟังเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรื่องศาสนาให้ละหมาดก็ไม่เอาให้คุมิยาบก็ไม่เอาแล้วก็ยุ่งแต่เรื่องมัสยิดหรือว่าละหมาดแล้วแต่ทำมัสยิดสามีก็เตือนอย่าพี่น้องจำให้ดีนะถ้าศาลเดียวเลิกถ้าเราไม่เลิกบาปของนางจะอยู่ที่เรา
พราะแปลกสามีจะต้องรับบาปของภรรยาแต่ภรรยาไม่ต้องรับบาปของสามีสามีตีไก่ทุกวันภรรยาเกี่ยวไหมไม่ต้องรับบาปอะไรเลยแต่ถ้าภรรยาไม่ละหมาดสามีเฉยแล้วก็ไม่มีมาตรการอะไรแล้วก็ขืนอยู่กันไปวันวันหนึ่งสามีก็รับบาปของภรรยาด้วยเพราะเขาจะต้องมีบัญชีสองอันในตัวเขาก็คือของเขากับของภรรยาก็ขอดูอานะขอดูอานะครับให้เจอคนข้างกายดีๆแล้วก็เชื่อฟังนะครับก็ถ้าอย่างเงี้ยผมแนะนำนะถ้าได้ภรรยาไม่ดีนะแนะนำปล่อยเขาไปเถอะให้เขาไปเจอคนที่ดีหรือเหมาะสมกับเขาเอาแบบไม่ชอบละหมาดอย่างเขาอะนะครับสามีอาจารย์ครับสาวด้านหลังบอกว่าแล้วถ้าผู้หญิงได้สามีไม่ดีนี่ต้องทำอย่างไรครับโอ้ไปหาโต๊ะก็ดีเลิกจะอยู่ทำไมกับผัวเฮงซวยอัลลอฮ์พี่น้องจำไม่ดีนะเจอสามีไม่ดีนะเลิกเลยนะเลิกอย่าอยู่เจ็บอกเปล่าๆอัลลอฮ์อาจารย์ใช่มาทำได้ไหมมันไม่ยอมเลิกใช่ไหมไล่ก็ไม่ไปก่อนแล้วก็ยังว่าแล้วแต่ว่าฮัจญะอย่าเพิ่งไปว่าไอ้นั่นทำไม่ได้มันแค่บางคนแต่ทำได้มีหลายคนนะครับมีเยอะโทรมาหาผมผมให้ไปหาก็ดีโต๊ะก็ดีจับเลิกเยอะแยะมีครับแต่ไอ้ที่ว่าทำไม่ได้นะใจเราไม่แข็งแต่มันก็มีสามีบางคนนะขนาดอะไรก็แล้วก็มาดุเราอีกนะอัลลอฮ์ขอดุอานะขอดุอาเลยจำไว้ดีเรายังมีความหวังโอ้อัลลอฮ์ขอให้ฉันได้เจอคนดีๆเธอไอ้ผู้ชายแบบนี้ไม่แน่หรอกวันหนึ่งอัลลอฮ์ให้รถชนมันตายเอาใครขับมาพี่น้องจำไว้นะครับแต่ละครอบครัวมันไม่เหมือนกันหรอกครับนะครับคือบางคนได้สามีก็ดีแต่บางคนได้สามีไม่ดีก็เสียใจทรมานยันวันตายเลิกมันก็ไม่ยอมเลิกมันไม่ไปไหนด้วยก็มีแต่เราต้องปรึกษาพ่อแม่มีพี่น้องคนบางคนเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยตั้งแต่แต่งงานมานะผมเนี่ยมีผู้หญิงหลายคนโทรมาจ้าไม่ส่งนะฟะก็ตังฉันก็เอาของฉันไปแล้วเวลาฉันไม่ให้ก็โมโหเล่นงานฉันอีกฉันขอเลิกมันบอกกูไม่เลิกกูไม่อยากให้พี่น้องจำไม่ดีนะผู้หญิงสามารถฟ้องหย่าได้เขาเรียกฟะซักไปหาโต๊ะกอดีให้โต๊ะกอดีจัดการจับหย่าอันนี้สามารถทำได้ของผู้หญิงเพราะผู้หญิงยาเองไม่ได้ก็ขอดูอาถ้าเราถ้ามันไม่ยอมเลิกนะดออย่างเดียวขอไปเถอะครับเราละหมาดแล้วก็วันหนึ่งไม่แน่หรอกถ้าหากว่าเราละหมาดถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเจอคนดีถ้าอัลลอฮ์จะให้เราเจอคนดีมันมีและเจอไงอ่ะเดี๋ยววะเนี่ยเป็นลมตายคราวนี้เราก็เป็นม่ายแหละเราก็ได้เจอคนดีแหละเราไม่รู้เลยงานของอัลลอฮ์นะครับบางทีอยู่ดีๆดีๆอัลลอฮ์เฮ้ยเป็นอะไรวะนอนนอนตายอัลลอฮ์จะให้เราได้เจอคนดีๆนะครับก็ขอดุอาเอาครับอาจารย์ครับคำถามต่อเนื่องกันนะเขาบอกว่าการที่ผู้ชายพูดว่าฉันหมดรักเธอแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาที่เนี่ยจะไปป่าไหมไอ้ตรงนั้นมันเรื่องของสังคมเรื่องของหัวใจแต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหย่าเขาว่าหย่าต้องบอกอย่างเดียวตอนถ้าพูดดีๆบังหย่าเธอแต่ถ้าอารมณ์โมโหกูหย่ามึงแต่ถ้าบอกหมดรักไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของสังคมแต่ถามว่าจะอยู่เดียวกันได้ไหมได้อยู่บางคนอยู่เพื่อลูกแต่ไม่รักกันแล้วแล้วถามว่าจะอยู่ไปเพื่ออะไรขอดุอานะ
คนเราเวลาไปเจอภรรยาที่ดีหรือเจอสามีที่ดีมันมีความสุขมันเหมือนต้นไม้ที่ได้รดน้ำแต่ถ้าได้สามีไม่ดีอ่ะมันก็เหมือนปลูกต้นไม้กลางทะเลทรายแหละแห้งแล้งก็ไม่มีอะไรขอดูอายาวนานหน่อยอาจจะหลายปีอาจจะหลายปีนะครับก็มีอีกไหมใช่ไหมครับน่าจะหมดแล้วครับอ้าวครับผมขอดูอานะขอดูอาสิ่งที่ผมพูดวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าถูกใจหรือผิดใจใครก็ผมก็เป็นคนคนหนึ่งที่สามารถนำเรื่องราวศาสนามาบอกแต่มันไม่ใช่จะต้องถูกใจใครทุกคนแต่ขออย่างเดียวว่าสิ่งหนึ่งที่เราเหมือนกันก็คือเดินเข้าหาซุนนะห์นบีและปัญหาเรื่องกุรบานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตสิ่งที่ใหญ่โตคือข้อปัญหาครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดีนะครับดูแลกันให้ดีใครเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาใครเป็นสามีทำหน้าที่เป็นสามีถ้าวันนี้สามีไม่ทำหน้าที่เป็นสามีบ้านไม่มีสุขภรรยาไม่ทำหน้าที่ภรรยาบ้านก็ไม่มีความสุขแล้วก็ให้รู้ไว้เลยว่ากระจกถ้ามันร้าวมันยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมขอดุอานะครับให้ประคับประคองกันไปให้ดีแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีผมขอดุอานะให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะร็อบบานาฮับลานามินอัซวาญินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะญุนวะจะอันนาลิลมุตตะกีนอิมามาขอให้เจอครอบครัวคู่ครองที่ดีมีลูกหลานที่ดีเอารู้เอาชี้ศาสนานะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีขอจบแต่เพียงเท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยก